กลับมาช่วงนี้นะครับเราก็จะไปตรวจสอบสภาพของน้ำที่เมืองเพชรหน่อยนะครับตอนนี้คุณเยาวลักษณ์โบราณมูลอยู่นี่ท่านนะครับก็เดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณเยาวลักษณ์นะครับคุณเยาวลักษณ์ครับพร้อมไหมฮะพร้อมอยู่นะครับตอนนี้ยืนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ปลายของแม่น้ำเพชรบุรีก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยค่ะและตอนนี้นะคะในพื้นที่ขณะนี้มีสภาพฝนตกแบบสิมๆค่ะคุณกำพูคุณรัชนีคะอะไรเป็นยังไงคะสิมๆเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงฮะฝนตกสิมสิมคำว่าสิมสิมเนี่ยค่ะเป็นภาษาของชาวเพชรบุรีหมายความว่าฝนตกแบบปล่อยๆถ้าเป็นภาษาภาคกลางก็จะภาษากรุงเทพก็จะบอกว่าฝนตกแบบปล่อยๆไม่หนักมากแล้วภาษาบ้านเจ้าเอิ้นนี่ยังไงครับภาษาบ้านเจ้านะเอิ้นเนี่ยบ้านข่อยก็บ้านเจ้าบ้านเดียวกันเอิ้นว่าหน่อยๆค่ะฝนตกย้อยๆฝนตกจริงเหรอคะครับย้อยๆถ้าฝนตกสิมสิมยายฉิมต้องเก็บเห็ดแล้วนะอ้าวย้อยๆรินรินสิมสิมที่เห็นอยู่ด้านหลังคุณเยาวลักษณ์เนี่ยคือลำคลองหรือว่าแม่น้ำใช่ไหมฮะฝั่งอีกฝั่งเป็นแม่น้ำเพชรบุรีค่ะช่วงปลายของแม่น้ำเลยก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยใช่ค่ะนี่ปลายน้ำเลยนะคะจะยังไงบ้างคะระดับน้ำตอนนี้ใช่ค่ะก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องระดับน้ำบริเวณบ้านแหลมดิฉันจะพาไปดูที่แก่งกระจานก่อนเมื่อเช้านี้ขึ้นไปดูที่เหนือเขื่อนมาซึ่งขณะนี้นะคะผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็ได้เตรียมที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะไฮซีซั่นที่จะถึงนี้นะคะบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงไปดูเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศเช้าวันนี้ที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะที่มีปริมาณน้ำเต็มเขื่อนและมีหมอกปกคลุมตามภูเขาที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งเป็นภาพที่สวยงามควรมาสัมผัสเป็นอย่างยิ่งค่ะบรรยากาศแบบนี้คืออีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของแก่งกระจานนอกเหนือจากการล่องแพและห่วงยางไปตามลำน้ำเพชรบุรีนะคะซึ่งแม้ว่าช่วงนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังคงไม่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ก็ยืนยันนะคะว่าอำเภอแก่งกระจานสามารถมาท่องเที่ยวได้ค่ะเนื่องจากว่าสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมและรีสอร์ทที่ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมก็คือรีสอร์ทที่อยู่ชายน้ำซึ่งมีไม่ถึง 10% เท่านั้นค่ะช่วงนี้ผู้ประกอบการหลายแห่งนะคะก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ถึง3เดือนข้างหน้านี้ค่ะเที่ยวได้ยินข่าวจากทางสื่อนะคะเยอะแล้วก็ทำให้ได้รับผลกระทบนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนกลัวว่าตอนนี้เมืองเพชรบุรีจมอยู่ใต้บาดาลแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะจะมีแค่บางจุดเท่านั้นนะคะที่มีน้ำเยอะนะคะแล้วก็อย่างเช่นพวกริมน้ำหรือไม่ก็เป็นพวกทางปากอ่าวที่จะออกทะเลอะไรเงี้ยซึ่งจะได้รับผลกระทบน้ำนะคะแต่ว่าในส่วนของอื่นๆที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยเรายังสามารถเที่ยวได้ปกตินะคะชายหาดบึกเตียนชายหาดชะอำนะคะก็ยังเล่นได้ปกติค่ะถึงแม้อาจจะมีน้ำหนุนเข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่ว่ายังเล่นได้ปกติแล้วก็ยังสวยงามนะคะที่แก่งกระจานน้ำลดลงตามลำดับแล้วนะคะแต่ว่าที่บ้านบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมซึ่งเป็นพื้นที่ปลายของแม่น้ำเพชรบุรีที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยกลับมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ชายน้ำนะคะโดยขณะนี้อยู่ในสภาวะที่น้ำทะเลยังไม่หนุนขึ้นมาในพื้นที่ก็มีระดับน้ำล้นตลิ่งประมาณ10-40เซนติเมตรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นที่มีน้ำทะเลหนุนสูงก็จะดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำให้สูงขึ้นอีกนะคะซึ่งจากการสำรวจนะคะก็จะเห็นว่ามีบ้านหลายหลังค่ะได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวป้องกันน้ำเข้าตัวบ้านแต่สำหรับบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านบอกว่าไม่ได้มีอะไรมาป้องกันน้ำเลยเพราะไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงน้ำเข้าท่วมบ้านเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วซึ่งช่วงนี้น้ำทะเลลงก็ยังสามารถเดินเข้าออกได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนจะต้องใช้เรือเท่านั้นค่ะตอนนี้ก็ประมาณ50เซนที่ล้นอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวพอเวลาน้ำหนุนประมาณเย็นๆ 4-5 โมงเย็นอะไรเงี้ยก็จะประมาณ80เซน80เซนนี่คือลุยน้ำอย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องใช้เรือถ้าอย่างผู้หญิงนี่ออกเข้าออกก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกรมชลประทานนะคะที่นำมาติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำเพชรบุรีช่วงของปลายแม่น้ำนะคะเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งค่ะครับเอาละนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณเยาวรักษ์ครับขอบคุณครับค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปที่เมืองเพชรก็ไม่มีน้ำเข้านะคะครับปรากฏว่าอาจจะเป็นด้วยมาตรการหลายๆมาตรการต้องน้ำออกด้านข้างบ้างนะคะจากจุดต่างๆบ้างเขาบอกว่า 11-12 น้ำจะเข้าเมืองเพชรก็ยังไม่ท่วมอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวกันได้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพนะเนี่ยครับเขาก็มีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะครับแล้วมีที่ไหนอีกฮะคุณรัชนีครับน้ำเมืองเพชรเหรอคะหรือว่าเอาที่อื่นก็แล้วแต่คุณจะรายงานอะไรที่จำเป็นต้องรู้นะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องรู้ก็ไม่ต้องรายงานไม่มีอะไรนะคะอย่างเมืองเพชรนี่ก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกแล้วนะครับน้ำยังไม่เข้าแต่ว่า